สวัสดีครับเพื่อนๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่ก็เพิ่งจะออกนอกอาคารมาดูบรรยากาศนะครับโอ้โหตอนนี้เพิ่งบรรยากาศยามเที่ยงนะฮะกลางวันก็จะเห็นว่าโอ้โหแดดรุนแรงมากเลยนะครับแดดรุนแรงมากเลยนะครับอากาศบ้านเราณที่เมืองไทยณเวลานี้นะครับอากาศรุนแรงมากเลยนะครับอันนี้พื้นที่อยู่ภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็มาสัมผัสดูนะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็นับว่าโชคดีครับที่ไม่เจออากาศที่ร้อนรุนแรงเหมือนกับที่เมืองไทยนะครับนะครับแล้วเลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อเมนูนะฮะได้ซื้อหมูสดไว้นะครับเห็นว่าแดดมันแรงมากเนี่ยครับก็เลยคิดว่าเมนูนี้จะทำอะไรก็เลยทำหมูแดดเดียวกันนะครับเราได้ตากไว้บนหลังคานะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าผลจากการตากไว้แดดเดียวครึ่งวันจะเป็นไงบ้างไปดูกันครับ